สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับครับวันนี้นี่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดผมว่าคงหนีไม่พ้นที่ประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จริงวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทั้งในบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยจริงๆก็พูดถึงว่าต้องสามเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกที่คุณณัฐพงศ์พูดนะเรื่องการลงมติให้ความเห็นชอบคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยคุยให้ฟังนะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้มันเกิดขึ้นอันที่ว่าเนี่ยมันกว่าจะจบก็ประมาณสักเกือบ6 โมงได้ข้อสรุปสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยแยกแยะตัวเลขแล้วก็ลองพยายามอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านครับราชอาณาจักรกัมพูชาทางนั้นก็มีการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเอกฉันท์ครับนะให้พลเอกคุณมเนตเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเผอิญว่ามันตรงวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยนะแต่ของเขานี่มันมีรายละเอียดว่าได้คณะรัฐมนตรีไปด้วยนะครับคือเพื่อคล้ายๆกับว่าเขาเหมือนกับลงให้ความเห็นชอบทั้งตัวนายกแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหมดเลยทั้งคณะเลยส่วนที่เป็นครึ่งเช้าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็คือการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรนะซึ่งเมื่อเช้าผมคิดว่าจนถึงเที่ยงผู้คนก็คงติดตามข่าวกันอย่างชุลมุนนะไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินดอนเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่แถวสนามหลวงรวมทั้งที่กรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคือเรื่องของการจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งจะตามมาด้วยการได้คณะรัฐมนตรีแล้วก็จะตามมาด้วยการเข้ามาบริหารราชการนะผมอยากจะบอกอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยที่จริงมันเป็นความต่อเนื่องของพัฒนาการโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งที่รัฐสภาผู้นำหรือว่าแกนนำของพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน11พรรคครับ314 เสียงนะก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันครบถ้วนกระบวนความนะในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยนะทุกคนรู้ว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยในแง่ของการจะได้เสียงจะต้องมาจากสว.เป็นสำคัญครับนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าคนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะโหวตให้เราก็ใช้ตัวเลขง่ายๆรวมมาได้ทั้งหมด314เสียงคุณก็ต้องหามาให้ได้อีก61เสียงที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วผมคิดว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยระหว่างที่มีการนับคะแนนเนี่ยผมว่าหลายคนคงดูตัวเลขนี้ครับเมื่อไหร่ที่เห็นตัวเลขของสว.ซึ่งในการลงมติเขาไล่ตามตัวอักษรนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนท้ายจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดตัวเลขของสว.เนี่ยมันขยับขึ้นมา61เสียงของสว.ให้ความเห็นชอบเนี่ยก็เท่ากับว่าเปิดถ้วยแทงแล้วจบละจบแล้วส่วนในท้ายที่สุดจะมานับรวมกองอะไรไงก็ว่ากันอีกทีนึงครับถ้าเริ่มต้นอย่างนี้เราค่อยๆแยกแยะตัวเลขดูนะสมาชิกวุฒิสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งหมดที่มีจำนวนที่แน่นอนตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนคือที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทั้งหมด747คนป
ฏิบัติหน้าที่747มีสวท่านหนึ่งที่ลาออกไปโอเคนะนั้นก็คือไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใช่ถูกต้องแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่ายังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ถูกต้องและอีกท่านหนึ่งก็คือสสของพรรคก้าวไกลที่ลาออกระยองเขต3ที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยในวันที่10กันยายนเพราะฉะนั้นก็ทำให้จำนวนของสมาชิกรัฐสภาจาก750เหลือ747คนโอเคอันนี้คือตัวเลขที่ต้องไปใช้เป็นฐานในการหาร2เอาว่าตัวเลขที่เราพูดกันน่ะ375 374อะไรแถวๆนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าใน747คนเนี่ยมาประชุมจริงๆกี่คนคุณณัฐพงศ์วันนี้มาประชุม728คน728คนเท่ากับขาดหายไป19คน19คนจะเป็นใครบ้างอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจคือ1ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมส่วนจะลาจะติดภาระหรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยจบที่นั่นครับนะเมื่อเอาตัวเลขที่คุณณัฐพงศ์บอก728 28คนเนี่ยผลการลงมติเป็นยังไงครับโอ้โหวันนี้นี่ที่ประชุมลงมติเห็นชอบก็คือเห็นด้วยกับที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐาทวีสินนะ482เสียงก็เท่ากับว่าเกินกึ่งหนึ่งไปเยอะเกินเยอะเลยเกินกึ่งหนึ่งไปเป็นร้อยอ่ะครับเกือบร้อยคนน่ะคือไม่ต้องไปนับใหม่ละมันเกิน375ไปแบบชนิดที่เรียกว่าขาดลอยเลยความน่าสนใจก็คือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะไหมไม่เห็นชอบเนี่ย165เสียงถ้าไม่เห็นชอบ165เสียงเนี่ยเราก็คิดว่าหลักๆน่าจะมาจากพรรคก้าวไกลแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงครับส่วนที่น่าสนใจอีกอันก็คืองดออกเสียงงดออกเสียงครั้งนี้น้อยหน่อยครับ81เสียงอันนี้คือภาพใหญ่นะครับโดยที่เรายังไม่ได้แยกสสแยกสวนะ482เห็นชอบ165ไม่เห็นชอบงดออกเสียง81รวมสิริรวมแล้ว728จาก747คนถูกต้องคราวนี้พอเรามาดูแยกดูเป็นกลุ่มๆไปครับเอาส่วนที่เห็นชอบก่อนที่เป็นสสเนี่ยในจำนวน482คนเนี่ยส่วนที่เห็นชอบเป็นสส330ครับโอเคไหมสวเห็นชอบ152จากที่เคยเห็นชอบคุณพิธา13เสียงถูกต้องมันขึ้นมา139เสียงอ่ะครับอันนี้พลิกเลยแต่ความน่าสนใจที่เรามองลงไปตรงนี้อีกอันก็คือว่าที่เห็นชอบที่เป็นสส330เสียงเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นสสที่ร่วม11พรรค11พรรค314คนเป็นอย่างน้อยครับอาจจะมีบางคนงดออกเสียงอย่างเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภารัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาโอเคอันนั้นอาจจะไม่อาจจะงดออกเสียงครับแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีเนี่ย330มันก็มากกว่าจำนวนของสสที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่จัดตั้งร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ย314เสียงก็ต้องมีประมาณสัก15 14เสียง15 16มันมาจากไหนมาจากไหนนี่ผมไปแกะมาครับนะไปเห็นของทางพรรคประชาธิปัตย์ที่เมื่อวานเนี้ยมีมติในที่ประชุมพรรคนะงดออกเสียงงดออกเสียงแต่มาลงคะแนนเห็นชอบ15เสียงอ๋อแสดงว่าที่เพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยคือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ซึ่งก็คาดเดาได้ไม่ยากครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในการดูแลหรือว่ามีอะไรล่ะไปในทิศทางเดียวกับที่คุณที่เป็นรักษาการเลขาธิการพรรคเฉลิมชัยศรีอ่อนน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าในบรรยากาศสิคุณวิระครับผมว่าคือตอนที่เขามีการลงมติเนี่ยครับผมดูตัวเลขตอนแรกก็เอ๊ะลงมติแค่2คนที่เห็นชอบแต่พอปิดก่อนปิดการประชุมพรรคประชาธิปัตย์2คนเท่านั้นที่เห็นชอบใช่แต่ก่อนปิดการประชุมเนี่ยทางรัฐสภาประธานรัฐสภาบอกใครที่ยังไม่ได้โหวตก็ให้มาโหวตมันจะมีอยู่ช่วงชุลมุนตอนท้ายอยู่นิดนึงอันนี้มาเป็นก่อเป็นกำเลย13 14เสียงที่มาเติมทำให้จำนวนสสที่สนับสนุนคุณพิธาไอ้โทษคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยขยับจากเท
ฐานของพรรคร่วมรัฐบาลขึ้นมาเป็น330อันนี้อธิบายได้จบครับที่ไม่เห็นชอบที่เป็นสว152คนอันนี้จะต้องไปดูรายชื่อนะแต่ที่ผมสังเกตนะผมเข้าใจว่าในนี้เนี่ยผมดูส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับตอนเป็นคสช.ด้วยเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งในช่วงสมัยเป็นคสช.คสช.ต่อเนื่องอ่ะถ้าให้ผมเดาอันนี้คือที่เห็นชอบใช่ไหมใช่152เสียงผมคิดว่าใน156คนเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาเห็นชอบโดยที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าสว.ที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ซะเยอะถ้าเราไปเอารายชื่อมาดูเนี่ยผมก็จะเป็นนายทหารหลายคนครับนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าสว.ที่เราเชื่อกันว่าคสช.เป็นคนแต่งตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อมมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพล2คนคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชากับคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยผมคิดว่าใน152คนซึ่งตัดคนที่เห็นด้วยไปด้วยโดยธรรมชาติไปแล้วสัก20คนเนี่ยนะเป็น100อ่ะที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับไฟเขียวหรืออย่างน้อยๆก็ไม่ต้องพูดอะไรให้เป็นที่เข้าใจกันนะว่าให้ไปโหวตให้ความเห็นชอบในสายของคุณประยุทธ์และอันนี้เป็นตัวบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้มีคนมาบอกกับผมว่าการกุมสว.ในมือคุณประยุทธ์อ่ะไม่มีหรือมีไม่มากครับแต่นี่มันพรูฟแล้วว่าผมว่ามีเยอะมีเยอะมีเป็นร้อยซึ่งก่อนหน้านี้มีคนพูดนะว่าเมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติมาจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยครับมันจะมีโบนัสแถมมาเป็นร้อยตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะผมยังคิดว่าเออคุณประยุทธ์อาจจะมีไม่เยอะนะหรือว่าแกจะวางมือแล้วอะไรแล้วด้วยนะแต่อันนี้ผมว่าพรูฟครับโอเคอันนี้อันที่1อันที่2ส่วนที่เป็นไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนี่สส152เสียงอันนี้น่าสนใจเพราะ152เสียงเนี่ยถ้าเราเอาพรรคก้าวไกลเป็นตัวตั้งครับพรรคก้าวไกลมีสสที่สามารถจะมาลงคะแนนได้เนี่ยสุทธิแล้วเนี่ย149คนตัดออกไป2คนตัดออกไป2คนคือตัดคุณพิธากับตัดคุณอะไรที่ลาออกโอเคอันนี้เนี่ยมันมีเพิ่มไปแค่3คนเองแสดงว่าอะไรแสดงว่าพรรคฝ่ายค้านที่ไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์25คนเนี่ยนะครับน่าจะมาไม่ครบนะน่าจะมาไม่ครบนะเพราะถ้าเอาง่ายๆว่าถ้าก้าวไกล149ครับเป็นไทย1เป็นธรรมเป็นธรรม1ก็เป็น150ไทยไทยสร้างไทย6คนหายไปไหนมาไม่ครบมาไม่ครบครับมาไม่ครบแน่นอนมาไม่ครบแน่นอนหรืออาจจะมีหนึ่งในนั้นที่เป็นของประชาธิปัตย์ที่มาไม่ทราบแต่ว่าไม่ครบครับในนี้ไม่ครบแน่นอนอ่ะลบอาจจะเป็น2คนคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในแง่ของพรรคที่จะต่อไปจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบมาดูอีกทีว่ามันมีความผิดพลาดในการลงคะแนนแล้วไม่เป็นปึกแผ่นเพราะอะไรนะโอเคส่วนที่เป็นสว.น่าสนใจอันนี้มันหายไปเลยหายไปเลยนะที่จริงนะถ้าเดี๋ยวเราฉายภาพกลับไปนะฉายภาพกลับไปตอนที่มีการลงมติเลือกคุณพิธาครั้งแรกครับตอนที่เลือกคุณพิธาครั้งแรกเนี่ยคุณพิธาได้คะแนนเท่าไหร่324เสียงที่เห็นชอบถูกต้องอันนี้คือสส.เลยเด็ดๆเลยครับส่วนที่ไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ย182เสียง182เสียงในนี้มีสว34มีสส148โอเคแต่ที่งดออกเสียงส่วนใหญ่เป็นสวสวงดออกเสียง190 159 159คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันสวิงละสวที่ไม่เห็นด้วย13คนหรือไม่เห็นชอบ13คนอันนี้น่าสนใจครับเพราะมันจะเป็นความคงเส้นคงวาว่าที่เคยพูดว่าไม่เห็นชอบตอนลงมติเนี่ยลงมติแบบไหนผมไม่เลือกแน่ผมไม่เลือกแน่เนี่ยต้องไปดูว่าไม่เลือกแน่13คนเนี่ยคือใครครับนะสุดท้ายคือที่งดออกเสียงในงดออกเสียงเนี่ย81เสียงเนี่ย
13เสียงเนี่ยเป็นสสซึ่งผมคิดว่าพอเข้าใจได้คุณ13เสียงที่งดออกเสียงก็จะเป็นคุณวันมูฮัมหมัดวันนอมหานนะอันนี้แน่นอนคนนึงละอาจจะมีของพรรคนู้นพรรคนี้รวมๆกันอยู่หลายๆคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยแต่ของสวน่าสนใจครับ68เสียงใน68เสียงเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับคุณประวิตรผมมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้นะผมว่าการที่สวเสียงแตกแบบแตกให้ชัดเจนเลย152เห็นชอบ13ไม่เห็นชอบ68งดออกเสียงเนี่ยมันคงบอกอะไรระดับหนึ่งเหมือนกันไม่รวมคนที่ไม่มาประชุมนะเพราะถ้าเกิดเอาสวทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันก็จะประมาณเท่าไหร่ล่ะมาประชุมทั้งหมด152บวกกับ13ก็เป็น165บวกกับ68ก็เป็น233คนครับนะก็ขาดไปอย่างที่คุณบอกก่อนหน้านี้17คน19คนอะไรนั่นน่ะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันบอกอะไรพอสมควรเหมือนกันเอาละถ้าดูอย่างนี้แยกอย่างนี้ได้ไหมได้ครับ13บวก68แล้วสวขาดอีก16อันนี้คือกลุ่มสายที่อาจจะเป็นของคุณประวิตรเป็นไปได้แต่ว่าต้องใน152นี่ต้องตัดออกไปประมาณสัก20คนที่ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนั้นเขาอาจจะเป็นฟรีโหวตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เป็นไรก็แต่หลังจากการโหวตอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลเพื่อไทยกับแกนนำกับ10พรรคที่เหลือแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะจบจริงๆก็คือ1คสช.ครับ2สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากคสช.คือระบอบประยุทธ์เนี่ยก็คงจะถือว่า end of the walkway สิ้นสุดทางเลื่อน สิ้นสุดทางเลื่อนนะครับคราวนี้ประเด็นที่จะต้องว่ากันต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนหลังจากนี้ใช่ไหมคุณรัฐพงศ์ใช่โอเคครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็คงจะมีกระบวนการนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเดี๋ยวเราคุยแล้วเราคุยช่วงหน้าโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงที่2ของฟังหูไว้หูนะครับช่วงที่แล้วคุยกันถึงวันนี้โหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วบทสรุปคราวนี้การขับเคลื่อนโดย เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับประธานรัฐสภาคุณวันนอก็จะนำผลสรุปของการประชุมทำเป็นหนังสือกราบคมทูลพระเจ้าอยู่หัวครับรายงานว่าได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับโดยที่ประธานรัฐสภาเนี่ยจะเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการกรรมวิธีต่อไปจากนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็จะต้องหาลือกับพรรคการเมืองต่างๆผ่านทางคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยก็ต้องพิจารณาแล้วเรื่องของรายชื่อครัมตีเพราะว่าได้มีการวางเป็นหลักการเอาไว้ในเบื้องต้นแล้วที่มีการจัดสรรตำแหน่งไปแล้วใช่อย่างเช่นที่เราทราบพรรคเพื่อไทยจะมีรัฐมนตรีว่าการ8คนกับกระทรวงแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอะไรเนี่ยครบสำรับแล้วอีก9คนรวมเป็น17คนพรรคภูมิใจไทยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ย4คนแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย4คนสำหรับนี้ก็เป็น8คนทั้งพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมีรัฐมนตรีว่าการพรรคละ2คนรวมเป็น4คนแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการพรรคละ2คนครับรวมเป็น4คนก็เป็นอีก819บวก8บวก8นะยังไม่ครบ35ส่วนที่ไม่ครบ35เนี่ยจะมีรัฐมนตรีว่าการ1คนของพรรคชาติไทยพัฒนาครับรัฐมนตรีว่าการ1คนของพรรคประชาชาติเนี่ยอันนี้ครบละ35คนบวกกับนายกก็ครบตั้งครบเต็มสำรับเลยครับนะ
ส่วนของพรรคเล็กพรรคน้อยที่มี5พรรครวมกัน7เสียงที่สนับสนุนเนี่ยเข้าใจว่าจะไม่มีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีอย่างที่เคยเข้าใจกันในตอนแรกเพราะถือว่าสัดส่วน9คนสสไม่ถึงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาแต่ละพรรคก็แค่คน2คนก็ตัดทิ้งไปมันจะอย่างชาติพัฒนากล้าเอ่ยพรรคเพื่อไทยรวมพลังเอ่ยอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้มีรัฐมนตรีแต่อาจจะไปทำหน้าที่ตรงอื่นก็อีกเรื่องนึงครับโอเคครับแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยอันนี้กระบวนการมันจะเร็วไหมถ้าเราดูอย่างนี้เหมือนกับว่า fast track fast track fast track ผมว่าเร็วครับอันนี้คือส่วนหนึ่งผมเข้าใจอย่างนี้นะคุณณัฐพงศ์ว่ามันได้มีการแจกแจงกระทรวงที่จำนวนกระทรวงแล้วแล้วก็จำนวนรัฐมนตรีทั้งว่าการและรัฐมนตรีช่วยรวมทั้งรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วเนี่ยขั้นตอนที่เหลือเนี่ยมันไม่น่ายาก มันน่าจะมีบางกระทรวง ที่คุยไม่ลงตัวอาจจะต้องคุยกันนิดหน่อยครับนะขยับไปขยับมาอะไรกันอย่างนี้นิดหน่อยเนี่ยแต่ผมคิดว่าหลักๆไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าหากกระทรวงลงตัวรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าด้วยเหตุที่มันเป็นรัฐบาลอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับถ้าเป็นปีกที่เคยเป็นฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเอาพรรคหลักๆก็มี2พรรคก็คือพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยกับพรรคประชาชาติประชาชาติส่วนที่มาจากรัฐบาลเดิมก็จะมีหลักๆ3พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติถึงแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติพัฒนาชาติไทย4พรรคโทษชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผสมทำใจเอาไว้ก่อนนะว่าหน้าตาของรัฐมนตรี35คนเนี่ยท่านอาจจะเห็นคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีตอนนี้หรือ4ปีที่ผ่านมาที่เป็นรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยเท่าที่ผมคำนวณคร่าวๆแล้ว15คน15คน16คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะคณะรัฐมนตรีแบบถอดรูปเหมือนเงาะถอดรูปเป็นพระสังไม่ใช่ครับมันจะเป็นลักษณะผสมผสานที่จริงมันเป็นการผสมผสานตั้งแต่ต้นเช่นการข้ามขั้วการจับมือลักษณะแบบนี้ยกเลิกเรื่องสลายขั้วทางการเมืองไม่มีลุงไม่มีเรามีลุงมีเรามี2ลุง3ลุงอะไรเงี้ยนะมีรัฐมนตรีเก่ามีรัฐมนตรีใหม่แล้วมันก็สอดคล้องมีเชื่อมเข้ามาอ้าวแม้แต่ในทางการเมืองในระดับบนคุณทักษิณเดินทางกลับมาเรื่องก็จะไปอีกแบบนึงผมคิดว่าจากจุดเนี้ยถ้าคุณณัฐพงศ์ถามผมว่าเร็วไหมผมคิดว่าเร็วครับจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าเราล่าช้าไปพอสมควรครั้งที่แล้วตอนที่จัดตั้งรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเราได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้นเดือนมิถุนายนนะต้นเดือนวันที่9มิถุนายนถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วก็กว่าจะได้ครม.ดำเนินการจริงๆก็ประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมหรือแถวๆปลายเดือนสิงหาคมปลายเดือนมิถุนายนขนาดนั้นเนี่ยเรายังทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ล่าช้าไปใช้เอาประมาณน่าจะเป็นเดือนมกราคมปลายเดือนมกราคมปี2563ครับไอ้นั้นมิถุนานะตอนนี้เราสิงหานะเราช้าไป2เดือนนะถ้าเราช้าไป2เดือนเนี่ยถ้าล้นเนี่ยมันจะต้องตกเอาประมาณนั้นน่ะปลายเดือนมีนาอันนี้ถึงจะได้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567คืออาจจะถึงช้าไป 5-6 เดือนคือมันบวกเข้าไปตามระบบอ่ะ มันมีตัวฟิกต้องขยับไม่ได้ครับการพิจารณาของกรรมาธิการ105วันในสภาผู้แทนราษฎรบวกกับอีก20วันหรือ21วันของวุฒิไอ้ตรงนี้มันล้นไม่ได้ครับนะระยะเวลา120 105บวก120เนี่ยประมาณ4เดือนเต็มๆเนี่ยก้อนนี้มันขยับไม่ได้ทำให้เร็วยังไงมันก็ไม่เร็วไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องล้นขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็ถึงตอบคำถามคุณณัฐพงศ์ว่าน่าจะ fast track แต่มีสั้นๆก่อนที่จะเบรกคุณวีระคือที่เห็น fast track จริงๆเนี่ยผมว่าที่กัมพูชาครับไอ้นี่เห็นล่าสุดนี่วันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก่อนหน้านี้มีพิธีแต่งตั้งอะไรก็ว่ากันไปนี่ฟาสแท็กแน่แต่ว่าเดี๋ยวคุยช่วงหน้าได้ไหมได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
ช่วงสุดท้ายของฟังหูไว้หูนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงที่แล้วนะของกัมพูชาดูเหมือนจะเร็วหน่อยจะ fast track หรือว่ามันเป็นระเบียบอะไรของเขาอยู่แล้วไม่คือการของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องมาให้ความเห็นชอบในสภาก่อนที่จะมีโปรดเกล้าไม่ต้องมา375ไม่ต้องมาอะไรไม่มีอย่างนี้แต่ว่าคณะรัฐมนตรีต้องมาคล้ายๆกับว่าให้ความเห็นชอบโดยสภาซึ่งก็คือโดยโครงสร้างของพรรคประชาชนกัมพูชาที่เขามีส.ส120คนต่อ125นั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อันนั้นไอ้เรื่องตั้งรัฐบาลเร็วช้าเลือกตรงเลือกตั้งนั้นไม่ต้องไปพูดถึงแต่ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในราชอาณาจักรกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะผมคิดว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การผลัดใบมันอยู่ที่การผลัดใบครับมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเรารู้ว่ากลุ่มการเมืองที่เกาะกลุ่มกันในพรรคประชาชนกัมพูชา CPP เนี่ย CPP เนี่ยCambodian People Party เนี่ยนะเขาก็มีกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มย่อยครับนะบรรดาผู้นำของกลุ่มย่อยต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มีการแต่งงานเชื่อมโยงอะไรกันด้วยเนี่ยมันเป็นจังหวะเมื่อสมเด็จฮุนเซนถอนตัวออกคนอื่นๆที่เป็นรัฐบาลร่วมกันเป็นรัฐมนตรีคนสำคัญที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยก็ถอนตัวออกในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนก็มีทายาททางการเมืองของตัวขยับขึ้นมาแทนนั้นโครงสร้างที่เราจะเห็นตอนนี้คือว่านายรัฐมนตรีฮุนเซนเปลี่ยนมาเป็นนายรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตลูกชายลูกชายเราไปดูบางกระทรวงครับรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งคนใหม่ชื่อจอมนิมนต์คนนี้เป็นลูกสาวของจอมประสิทธิ์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนที่จริงเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยตอนนี้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่เป็นลูกสาวของคนที่เป็นคนสำคัญในพรรคคนหนึ่งคือชื่อจอมประสิทธิ์จอมประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ดูแลกรมตำรวจด้วยสาเคงคนนี้เขาก็ออกไปพร้อมกับฮุนเซนให้ลูกชายชื่อซาโซกะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นลูกชายของซาเคงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแทนพ่อรัฐมนตรีสำคัญอีกครั้งที่รัฐมนตรีกลาโหมอันนี้เราเคยได้ยินในพลเตียบันครับก็ออกจากวงการเมืองเช่นเดียวกันให้ลูกชายชื่อเตียเฉยฮามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นไหมสังเกตดูนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีกลาโหมนะอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับซึ่งสำคัญมากเพราะการท่องเที่ยวนี่เป็นรายได้หลักแล้วเป็นคนคุมสถานที่ท่องเที่ยวจัดระบบทั้งหลายทั้งปวงโรงแรมอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในการดูแลของการท่องเที่ยวที่เราไปนครวัดไปนครธมเนี่ยอันนี้นอกจากนั้นก็ใช่คนเก่านี่เคยดูเนี่ยเป็นรองนายกชื่อซกอ่านคนนี้แต่ว่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนที่ขึ้นมาแทนเนี่ยคือซกสุเกนเป็นใครเป็นลูกชายของซกอ่านอ๋อแล้วยังเป็นลูกเขยของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จอมประสิทธิ์ด้วยมันก็ใกล้กันไปค่อยมาใช่ใช่อันเนี้ยหนังตัวอย่างที่จริงเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่แค่นายกฮุนเซนมาเป็นพลเอกฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายเท่านั้นครับแต่ว่าบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเป็นแผงเลยเนี่ยก็จะสลับขึ้นมาเป็นอีกยุคนึงครับผู้คิดว่าอายุเฉลี่ยของรัฐมนตรีของทางเขมรชุดนี้เนี่ยจะเฉลี่ยลดลงไปประมาณสัก20ปีเพราะรุ่นเก่านี่ประมาณ70กว่ารุ่นใหม่เนี่ย40กว่าอย่างคุณมาเน็ตนี่4545ใช่ๆๆแม้แต่อย่างนี้นะบางคนเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร่และพลังงานนี่ก็สำคัญนะครับชื่อแก้วรัตนะคนนี้เป็นหลานของท่านผู้หญิงบุญราณีซึ่งเป็น
ภริยาของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนอกจากนี้มีอีกคนหนึ่งเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนกัมพูชาชื่อเจียซิมอดีตเคยเป็นประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภาแต่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกชายก็ขึ้นมาชื่อเจียสุเมธีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคประชาชนกัมพูชาก็คุมรัฐบาลคนในพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยกตัวเองขึ้นไปกลายเป็นที่ปรึกษาขยับรุ่นลูกขึ้นมาซึ่งก็ไปสมัครสสแล้วก็กลับมารวมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆยังมีมากกว่านี้เห็นมีอีกคนหนึ่งอะไรคุณมานีอันนี้ก็ลูกชายคนเล็กของสมเด็จฮุนเซนใช่ใช่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรสักกระทรวงผมจำไม่ได้แล้วกระทรวงพัฒนาอาชีพหรือไงเนี่ยครับนะงั้นโดยสรุปแม้ว่าจะได้นายกวันเดียวกันแล้วก็จะได้คณะรัฐมนตรีในเวลาใกล้เคียงกันครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างกันของเราเป็นการคล้ายๆกับว่าลบบาดแผลปรองดองเริ่มต้นใหม่ของเขาเป็นความต่อเนื่องจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นน่ะนัยยะทางการเมืองมันน่าจะมีความแตกต่างกันแต่หลายคนอาจจะถามว่าอุ๊ยทำไมอยู่ๆสมเด็จฮุนเซนถอยออกมาแล้วตัวเองไปเป็นไปอยู่ตำแหน่งแห่งคนไหนไม่คือไม่ได้ถอยนะก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่คอยดูแลอยู่แต่ว่าถ้านายรัฐมนตรีคนใหม่พลเอกคุณบเนศซึ่งเป็นลูกชายซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถนะก็เรียนเวสต์พอยต์แล้วก็ไปเรียนปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกาเรียนปริญญาเอกที่ผมจำมหาลัยไม่ได้ที่บริสตอลหรือไงเนี่ยที่อังกฤษครับก็แล้วก็เขาก็เป็นโปรไฟล์ดีอะแต่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยท่านเอมของท่านเนี่ยคือหลังจากนี้เนี่ยปีหน้าสมาชิกทางวุฒิสภาเนี่ยก็จะครบวาระของเขา6ปีสมาชิกวุฒิสภาของเขาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย62คนครับ58คนนี่มาจากการเลือกตั้งจากอบจ.อบต.เทศบาลเนี่ย2คนเนี่ยสมเด็จสิหมุนีเป็นคนโปรดเกล้าแต่งตั้งส่วนอีก2คนเนี่ยจะมาจากการให้ความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร125คนเนี่ยนะเนาะใช่เข้าใจว่าในนี้สมเด็จฮุนเซนเนี่ยน่าจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยการเสนอชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ลงมติ2คนหนึ่งในนั้นจะเป็นสมเด็จฮุนเซนแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาครับแล้วประธานวุฒิสภาเนี่ยจะทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นผู้สำเร็จราชการในกรณีที่พระบาทนโรดมสีหนุนโรดมสีหมุนีเนี่ยเสด็จประพาสไปต่างประเทศอะไรเนี่ยจะเป็นผู้สำเร็จราชการเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาไปเฉยๆไปแบบขยับถอยทีละสเต็ปเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวครับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะสำหรับฟังหูไว้หูนะครับซึ่งสาระต่างๆแล้วก็เรื่องของรัฐบาลทั้งไทยทั้งกัมพูชาต่อเนื่องต่อไปพรุ่งนี้จะได้เรื่องของตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการตำแหน่งช่วยว่าการมันคงจะมีข่าวมีอะไรขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคุณวิระและผมณัฐพงษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ